สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับเพจงานฝีมือ by Jun DIY นะคะคลิปนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะจูนก็เลยจะมาสอนการทำริบบิ้นไว้ห่อของขวัญ นะคะเป็นริบบิ้นแบบนี้นี่ค่ะก็เป็นริบบิ้นที่ทำง่ายมากเลยนะคะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะไว้ผูกกับกระเช้าหรือไม่ก็ไว้ติดกล่องของขวัญ นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่2อย่างมีแค่2อย่างคือกรรไกรกับริบบิ้นนะคะริบบิ้นอะไรก็ได้ที่เพื่อนอยากจะทำนะคะก็ถ้ามีริบบิ้นดิ้นทองแบบนี้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบนึงริบบิ้นดิ้นทองแบบนี้ก็จะมันมูลละ20นะคะที่จุนซื้อตามร้านขายอุปกรณ์พวกเอางานฝีมือนะคะส่วนริบบิ้นแบบนี้ก็จะเป็นอันละประมาณ15บาทมูลละแบบนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้ส่วนวิธีทำนะคะขั้นแรกเลยเราจะทำการตัดริบบิ้นเส้นเล็กๆรอไว้ก่อนนะคะแบบนี้เอาไว้ผูกส่วนวิธีการทำตัวนี้ก็คือเราจะทำให้มันเป็นวงกลมค่ะพันแบบนี้นะคะพันรอบแบบนี้พันกี่รอบก็ได้นะคะถ้าอยากได้หนามากๆก็พันเยอะหน่อยนะคะก็จูนก็จะพันประมาณ20รอบขึ้นไปนะคะแต่อันนี้จูนทำไว้รอเสร็จเรียบรอทำเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันให้ดูก็ม้วนไปเรื่อยๆจะ20รอบหรือว่า15รอบ20รอบหรือว่า25รอบก็ได้นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้จำนวนที่ต้องการอันนี้ทำคร่าวๆให้ดูนะคะก็ตัดออกค่ะพอเราตัดออกแล้วเราก็จะมาจับมันแบบนี้หาจุดกลึงกลางค่ะโดยการจับแบบนี้แล้วก็ใช้มือวัดต้องทำให้อยู่กลางที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราบิดให้มันเป็นกลมๆอ่ะมันจะได้เป็นวงกลมที่สมดุลกันนะคะถ้าเราทำตัวนี้ไม่ตรงกลางมันจะด้านหนึ่งมันจะสั้นกว่าอีกด้านหนึ่งมันจะไม่สวยนะคะพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วมาร์กไว้ใช้กรรไกรค่ะกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้ถ้ามันหนาเกินไปกรรไกรตัดไม่ถึงนะคะใช้คัตเตอร์ตัดได้เราพยายามตัดแบบนี้ค่ะตัดให้อยู่จุดกึ่งกลางที่สุดตัดริบบิ้นออกนะคะแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันวิธีการที่จะทำให้ริบบิ้นบิดสวยก็คือเราต้องตัดให้มันตรงกลางเป็นเส้นเล็กที่สุดนะคะหมายความว่าตรงกลางคือเส้นตัวนี้ตรงกลางนะคะเวลาบิดมันจะได้บิดง่ายๆถ้าตรงกลางมันเล็กแบบนี้ก็พยายามอย่าตัดจนมันขาดนะคะพอเราได้ตรงกลางตัดตรงกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราเอาริบบิ้นที่เราตัดพักไว้อะค่ะตอนแรกมาผูกกับตัวนี้ผูกให้แน่นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนสำคัญก็คือเราจะทำการบิดริบบิ้นให้มันเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้นะคะโดยจุนจะเอาอันที่จุนทำเตรียมไว้มาบิดให้ดูวิธีการบิดนะคะก็คือเราจะจับด้านใดด้านหนึ่งนะคะถ้าริบบิ้นมันเลยออกมาก็ปัดออกได้เราจะจับด้านใดด้านหนึ่งนะคะจับแบบนี้แล้วก็ทำริบบิ้นด้านในสุดนะคะทำการจับมาเป็นคู่แบบนี้
บิดค่ะบิดสัก 2-3 รอบต้องบิดเป็นคู่นะคะต้องจับแบบนี้ตลอดนะคะจะบิดแบบนี้ไม่ได้นะมันจะไม่ไปด้วยกันก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะบิดขึ้นมา 2-3 รอบแบบนี้ทำจากด้านในนะคะบิดอย่างนี้บิดขึ้นมาแบบนี้จะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการบิดนี่แหละค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะบิดซ่อมได้นะถ้าตัวที่เราบิดมันไม่สวยก่อนอื่นเราจะมองดูว่ามันสวยหรือไม่สวยเราต้องบิดให้ครบทุกเส้นก่อนนะคะจะทำเร็วๆแล้วนะคะพยายามบิดขึ้นด้านบนตลอดนะคะจำนวนริบบิ้นที่เราพันจำนวนรอบที่เราพันก็มีผลต่อการทำให้มันเป็นพุ้มสวยนะคะถ้าเราม้วนริบบิ้นละน้อยรอบเกินไปมันก็จะไม่สวยไม่เป็นพุ้มให้เราสวยก็แนะนำว่าควรที่จะทำประมาณ20รอบขึ้นไปนะคะวิธีการบิดก็คืออันนี้บอกก็คือเอาก็คือทำง่ายๆก็คือบิดยังไงก็ได้ให้จับให้มันเป็นคู่แบบนี้แล้วก็บิดไปตามธรรมชาติอันนี้คือครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบิดเสริมเราไปทำอีกด้านหนึ่งนับจากด้านในเหมือนเดิมดึงขึ้นมาค่ะบิดบางทีก็ต้องบิดเยอะหน่อยนะคะก็ต้องหมุนอย่างนี้เลย 2-3 รอบเองนี่บิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราได้เป็นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วคำเตือนนะคะก็คือพยายามอย่าให้ริบบิ้นมันซ้อนกันแบบนี้นะคะพยายามบิดให้มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยแบบนี้นะคะให้มันเป็นพุ้มๆสวยๆตัวไหนที่แบบว่าไม่ติดกันเราก็ต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องบิดใหม่นะคะดอกใหญ่ดอกเล็กขึ้นอยู่กับรอบวงนะคะว่าขนาดตรงตอนวงเนี่ยนะคะมันจะเยอะแค่ไหนนะคะก็นี่จุนก็ทำใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะในการทำริบบิ้นห่อของขวัญ นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจุนจะมาสอนการห่อของขวัญแบบน่ารักนะคะคลิปนี้เพจงานฝีมือบายจุน DIY ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ